بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามรายการและพี่น้องที่ชมรายการที่รักทั้งหลายครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่อัลลอฮฺให้เรามีชีวิตมาถึงช่วงโมงนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะความเก่งของเราไม่ใช่เพราะความสามารถของเราแต่เป็นความเมตตาที่อัลลอฮฺได้ประทานให้กับบ่าวของพระองค์ทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺหรือไม่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺก็ตามอัลลอฮฺดูแลนะครับคำว่าดูแลที่นี่ดูแลคนเนี่ยมีอยู่สองแบบนะพี่น้องอย่างเราเลี้ยงนกเนี่ยเราเลี้ยงนกเนี่ยนกตัวไหนที่เราเอามาใส่กรงเอาไว้เช่นอย่างนกเขาเนี่ยเราชอบนกเขาเราก็จะไปยืนที่กรงมันแล้วก็ไปเรียกมันแล้วก็เอาอาหารให้มันเพราะเรารักมันมันไม่ต่างอะไรกับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติความดีเขาก็ปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เวลาอัลลอฮ์ประทานริสกีให้เนี่ยก็ให้ด้วยความรักด้วยความเมตตาส่วนคนที่อยู่บนโลกดุนยาไปนี้แหละหน้าตาเหมือนกันพี่น้องแต่หัวใจของเขาเนี่ยไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้อาหารเหมือนกันแต่ให้อาหารแบบไหนอ่ะไม่ใช่ให้เพราะความเมตตานะให้เพราะความหมั่นไส้พี่น้องอาจจะงงเอ้ยหมั่นไส้ยังไงขอยกตัวอย่างท่านพี่น้องมีหนูวิ่งอยู่ในครัวของท่านในเวลากลางคืนมีหนูเข้าบ้านนะพี่น้องแล้วก็ปิดอย่างดีแล้วนะพี่น้องแต่หนูมันแอบอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เข้าไปทำจานร่วงช้อนร่วงกะละมังร่วงดังก็แก๊กก็แก๊กตลอดทั้งคืนเนี่ยจะของบ้านนอนไม่หลับรำคาญต้องการที่จะจับตัวจับแบบไหนพี่น้องครับก่อนจะจับก็ต้องหากรงมาก่อนกงเล็กมันก็ไม่เข้าต้องกงใหญ่ๆพี่น้องเพื่อมันไม่ให้มารู้ตัวไงแล้วก็เอาอาหารใส่ไว้ในกงถามท่านพี่น้องว่าที่เอาอาหารจะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรก็ดีที่วางไว้ในกงที่เราให้มันให้หนูกินเนี่ยให้ด้วยความรักหรือให้ด้วยความหมั่นไส้ที่เราให้เนี่ยเราไม่ได้รักนะให้เพื่อที่จะจับตัวฉะนั้นคนที่อยู่บนโลกใบนี้พี่น้องครับมีคนอยู่2กลุ่มกลุ่มที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์กับกลุ่มที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์ทุกรายการเวลาอัลเลาะห์ประทานริสกีให้อัลเลาะห์ให้ประทานริสกีให้ด้วยความรักด้วยความเมตตาส่วนคนอีกประเภทหนึ่งที่ทำตรงกันข้ามกับที่อัลเลาะห์สั่งเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ให้เพราะความรักให้เพราะฉันให้แล้ววันหลังฉันจะจับตัวเองให้ไปอยู่ในกรงก่อนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้จะคุยกับท่านพี่น้องว่าเครื่องหมายของคนที่โชคดีนะเครื่องหมายของคนที่โชคดีมีอยู่4ประการ คนดีนะ คนดีคือคนอย่างนี้พี่น้องครับซิกรอซูนูบอัลมาดียะนึกถึงบาปที่ตัวเองทำมาในอดีตถามว่ามีกันทุกคนไหมผมก็มีพี่น้องหลายกระบุง ความผิดในอดีตที่ทำมาอย่าลืมนึกตลอดเวลาโอ้โหเคยไปลักไข่บ้านนี้เคยลักมะม่วงบ้านนี้ตอนเด็กๆกันนะจำให้ดีพี่น้องแล้วก็พอนึกแล้วก็ตบตัวซะนี่เขาเรียกว่าคนเป็นคนดีเป็นคนชะกอวะในภาษาของฮะดีษนะครับคือคนที่โชคดีข้อที่สอง
คนที่โชคดีก็คือว่าความดีที่ทำไว้ในอดีตทั้งหมดพี่น้องลืมไปบ้างก็ได้พี่น้องอย่าไปจำมาร้องเรื่องไม่ดีแต่ไอ้ลืมเรื่องดีพี่น้องเนี่ยนบีของเราเนี่ยสอนซอฮาบะห์นบีให้ซอฮาบะห์มาสอนเรื่องที่สามพี่น้องอย่ามองคนที่สูงกว่าในแง่ของคุณธรรมมองคนที่ดีกว่าเด่นกว่าในแง่ของศาสนามองใครบ้างอ่ะมองท่านนบีเป็นแบบมองซอฮาบะห์นบีเป็นแบบมองมัซฮับทั้ง4เป็นแบบมองคนดีๆอย่างพี่น้องเขาอยู่กันยังไงบนโลกนี้เอาประวัติของคนเหล่านั้นมาอ่านเราก็อยากจะมีหัวใจเหมือนเขาแล้วก็ข้อที่4เนี่ยในเรื่องของดุนยาพี่น้องครับใครที่รวยที่สุดนี่นะครับไปมองคนที่จนที่สุดอย่าไปมองคนที่รวยที่สุดมองคนที่เด่นที่สุดในแง่ของศาสนาแล้วก็มองคนอื่นเนี่ยในแง่ของดุนยาเนี่ยมองคนตลอดพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่เรานึกถึงความผิดในอดีตที่ผ่านมาเป็นคนดีแล้วก็ลืมความดีที่ทำมาในอดีตเป็นคนดีแล้วก็มองคนที่มีศาสนาเอาตัวอย่างอาจารย์อิหม่ามที่มันดังๆอยู่ในโลกดุนยาแบบนี้เยอะพี่น้องครับเอาคนนั้นนะเป็นแบบอย่างแล้วก็เอามองคนที่หลงดุนยาเนี่ยเป็นมองเป็นคนต่ำๆอย่างเงี้ยถ้ามองอย่างนี้นี่นะคนนั้นนะเป็นคนที่โชคดีนี่ความรู้เนี่ยเป็นผ่านท่านนบีผ่านซอฮาบะห์นบีแล้วก็ผ่านบรรดาอาลิมอุลามะที่อยู่ในโลกใบนี้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้พี่น้องเอาความรู้ประเภทนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะأستغفرك وأتوب إليك ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา